เมื่อวานคุณชิตวันรตุลาธนต่อไปนี้เรียกเลยขาต่อมไม่ได้ต่อไปนี้ต้องเรียกหัวหน้าต่อมหัวหน้าพักเก้าไกลคุณหมยชิตวัน์ตุลาธนคุณชิตวัน์นำทีมยื่นร่างพรบนิรโทษแก่ผู้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากการชุมนุมประานเมืองต่ออาจารย์วันนอประธานสภาผู้แทนราษฎรร่างกฎหมายฉบับนี้มันมีเนย้อ มันมีระยะทางกันเยอะนะยื่นมาอย่างนี้คนก็คิดกันเยอะค่ะต่อไปนี้ผมจะถอดสับที่เป็นทางการมันยาวมันเยอะที่เกยดจะจำเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเมื่อวานพักเก้าไกลเขาไปเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมคดีการเมืองค่ะนิรโทษใครบ้างหลักๆเลยนะก็คือนิรโทษผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองผู้แสดงออกทางการเมือง ย้อนหลังตั้งแต่สมัย2,549ตั้งแต่สมัยม็อบพันธมิตรม็อบเ<ช>สื้อเหลืองตอนนั้นเรื่อยมาเลยตั้งแต่สมัยม,ม็อบพันธมิตรม็อบเสื้อเหลือง2,549เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันใครสแสดงออกทางการเมืองใครร่วมชุมนุมทางการเมืองและถูกดำเนินคดีเรียกมันว่าคดีทางการเมืองนิรโทษให้หมดมแต่กลไกที่เข้าเสนอก็น่าสนใจนะ เขาเสนอให้มีกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนทําหน้าที่วินิจฉัยคดีที่เข้าข่ายจะได้รับการนิรโทษ<ช>แต่ไฮไลท์ของมันเลยนะจริงๆไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้ไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้ก็คือคดีหนึ่อยู่ในข่ายจะได้รับการนิรโทษหรือไม่นี่ไงเขาบอกเนี่ยแหละเขาจะให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคนวินิจฉัยแต่ข่าวเอกสารหนึน่งก็บอกว่า ถ้านิยามอย่างกว้างมันก็ต้องครอบคลุมถึงคดี1นึด้วยเพราะจัดอยู่ในประเภทความผิดว่าด้วยการแสดงออกทางการเมืองก็คือคดีทางการเมืองนั่นแหละแต่คราวนี้ประเด็นที่ตามมาก็คือเมือ่อเมื่อมีความเคลือบคลุมหรือคุมเครือว่าครอบคลุมคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยหรือไม่อย่างไรมันจะกลายเป็นปมเดือดจะกลายเป็นระเบิดเวลามันจะกลายเป็นจุดตายที่จะทําให้ร่างพรบนิ้โทษไปได้ไม่ถึงไหนหรือเปล่าสะดุดหรือเปล่า